จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะเข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมคะนายเอกยุทธอัญชันบุตรนะคะนักธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์นะคะไทยอินไซเดอร์ก็มีการแถลงข่าวเปิดใจค่ะที่โรงแรมโฟร์ซีซันนะคะหลังจากที่ตัวเขาเองนั้นได้ถูกกลุ่มชายชะกันนะคะรุมทําร้ายร่างกายที่ร้านกาแฟภายในโรงแรมค่ะค่ะและทางนี้นะคะเนื้อหาการแถลงข่าวของนายเอกยุทธค่ะก็ได้มีการพาดพิงไปถึงตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะก็มีการเชื่อมโยงไปถึงนายกรัฐมนตรีในประเด็นใดนั้นนะคะเราจะไปฟังการแถลงข่าวของนายเอกยุทธกันอีกครั้งหนึ่งค่ะผมมานั่งนะฮะสื่อมวลชนทุกท่านที่กรุณาเสวนามาวันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งผมเองเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะแถลงข่าวในแง่นี้นักนะครับแต่ว่ามันเกิดปัญหาจากเมื่อวานนะครับที่ผมมานั่งอยู่แล้วก็เจอตัวท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็ไม่ทราบว่ามาด้วยสาเหตุส่วนตัวหรืออะไรประมาณ2โมงกว่านะครับแล้วก็ขึ้นไปบนห้องแล้วก็กลับออกมาเมื่อประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลังจากตัวท่านนายกรัฐมนตรีมาเองเนี่ยก็ผมก็ได้เจออีกบุคคลนึงนะครับลงจากห้องมาเหมือนกันนะครับก็ไม่ทราบว่าไปเจอกันหรืออะไรผมไม่ทราบนะเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นวันนี้ที่จะพูดเนี่ยก็คือว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีออกไปแล้วเนี่ยผมถูกทำร้ายนะครับก็มีการหมายปองกันถึงชีวิตนะครับใช้อาวุธแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยได้เข้ามากันได้ทันท่วงทีแต่ก็ยังมีแผลนะครับที่โดนทำร้ายในขณะเดียวกันกับคนที่ทำร้ายเนี่ยนะครับก็เป็นคนซึ่งรู้จักกับคนกับหน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งใกล้ชิดกับคุณทักษิณนะครับผมจึงอยากจะขอโอกาสนี้นะครับกับสื่อทั้งหลายเนี่ยเรียนถามไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยความหวังดีด้วยนะครับว่าถ้าเหตุเกิดอย่างนี้ในขณะที่นายกรัฐมนตรีไปไหนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความบกพร่องซึ่งแย่มากผมเองก็เป็นเพียงประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะครับแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือการที่พูดเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลของสังคมหรือว่าของนักการเมืองใดๆเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับตัวผมเองไม่เคยมีสัมปทานไม่เคยมีขอหรือไม่เคยมีธุรกิจใดๆกับนายกรัฐมนตรีหรือตัวคุณทักษิณเองนะครับแต่เกิดเหตุเช่นนี้ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อ7ปีแล้วมีกรณีหนึ่งส่งรถนะครับตามผมแล้วก็เมื่อหน่วยรักษาความปลอดภัยเราจับได้เนี่ยก็อ้างว่ามาจากหน่วยเขากลองส่งมาดูแลวันนี้อยากจะฝากถามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้บาดแผลที่ผมได้รับเนี่ยมันคงไม่หนักหนานักค่ะขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเองก็ได้เข้าไปสอบถามประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามค่ะเพียงแค่หันหน้ามายิ้มนะคะให้กับผู้สื่อข่าวและเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกนะคะว่ารู้จักนายเอกยุทธหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบคำถามนะคะพร้อมทั้งเดินเข้าห้องพักรับรองทันทีค่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เองนายเอกยุทธค่ะก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะคะเป็นแฟนเพจ Facebook ของตัวเองค่ะชื่อเอกยุทธอัญชันบุตรโดยมีข้อความว่าหลังจากเจอยิ่งลักษณ์ที่ Four Seasons Hotel เมื่อนายกเดินออกจากโรงแรมไม่นานมีคนเข้าทำร้ายผมในร้านกาแฟภายในโรงแรมจะให้คิดว่าไงดีเปิดศึกเล่นเถื่อนเลยหรือขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงครับคนทำบุกเข้าประชิดตัวขณะนั่งดื่มกาแฟอยู่กับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ผมรู้ตัวก็เลยต่อสู้กันและรปภ.เข้าชาร์จคนทำก็เลยวิ่งหนีออกหลังโรงแรมที่เป็นซอยเล็กไล่ตามไม่ทันท่าทางเป็นคนในเครื่องแบบและพกอาวุธและผมไม่แจ้งความครับไม่รู้โชคดีของคนทำหรือโชคดีของผมที่ยังไม่ได้ใช้อาวุธกันเถื่อนจริงเล่นแรงอย่างนี้อย่าหวังเลยว่าจะจบแบบทางใครทางมัน
ค่ะและสำหรับนายเอกยุทธอัญชันบุตรนะคะหรือว่าจอร์จตันนักธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์ซึ่งต่อต้านรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็ในอดีตนั้นเคยต้องคดีแฉชาร์เตอร์แล้วก็เป็นกบฏทหารนอกราชการด้วยนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2528แล้วก็หลบคดีออกไปนอกประเทศค่ะเพิ่งจะเดินทางกลับนะคะมาประเทศไทยหลังจากที่คดีนั้นหมดอายุความไปแล้วค่ะค่ะโดยนายเอกยุทธอัญชันบุตรนะคะก็เกิดเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2502ค่ะเป็นบุตรคนที่3จากจำนวน5คนของร้อยโทแปลกอัญชันบุตรและก็นางนันทาฉัตรกุลณอยุธยาโดยศึกษาที่โรงเรียนแม้นศรีวิทยาโรงเรียนเทพประสาทวิทยาและเรียนไฮสคูลที่เมืองโอบาฮามลรัฐเนบราสกาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับพี่ชายจากนั้นก็ไปเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังที่มหาวิทยาลัยแปซิฟิกฮาวายค่ะค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะจากการที่นายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวของนายเอกยุทธเองนะคะก็ได้เคยเขียนข้อความลง Facebook ส่วนตัวในเชิงกล่าวกระทบกระเทียบว่านะคะผู้หญิงทางภาคเหนือไทยแหละค่ะและเนี่ยนะคะในการเขียนดังกล่าวก็เลยเป็นเหตุให้นางลดาวันวงศรีวงประธานเสียงสตรีพร้อมด้วยนะคะกลุ่มเสียงสตรีจากหลายจังหวัดค่ะแล้วก็รวมไปถึงประธานเสียงสตรีภาคกลางด้วยก็ร่วมกันแถลงข่าวตอบโต้นะคะว่าข้อความดังกล่าวของนายเอกยุทธนั้นถือว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของผู้หญิงอย่างรุนแรงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในประเด็นนี้เองนะคะเราก็คงจะต้องมาร่วมติดตามกันต่อไปละค่ะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าข้อเท็จจริงแล้วเป็นอย่างไรและช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ